สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมาแชร์สูตรการผัดกะหล่ำปีน้ำปลาแบบง่ายๆนะครับหอมน้ำปลาแล้วก็หอมกระเทียมด้วยวันนี้ผมใช้เป็นกระเทียมเจียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันนะครับว่าใส่กระเทียมเจียวตอนไหนให้หอมนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราเตรียมกะหล่ำปีนะครับเอาไปหั่นล้างทำความสะอาดนะครับจากนั้นให้เราต้มน้ำร้อนนะครับและนำน้ำร้อนเนี่ยมาเทลงในชามกะหล่ำปีแบบนี้นะครับเราจะทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาทีนะครับเพื่อให้ตัวกะหล่ำปีเนี่ยนิ่มลงนะเมื่อกะหล่ำปีนิ่มลงแล้วนะครับหันมาตั้งกระทะครับใส่น้ำมันพืชลงไป1ช้อนโต๊ะนะครับจากนั้นให้ใส่หมูบดลวกปรุงรสลงไปนะครับหมูบดลวกปรุงรสเนี่ยผมจะเอาหมูบดไปลวกกับน้ำร้อนแล้วก็ใส่ผงปรุงรสลงไปและเทน้ำออกนะครับสามารถเก็บไว้ใช้ทำเมนูต่างๆได้มากมายเลยนะครับแล้วก็ตัวเนื้อหมูเนี่ยมีรสชาติที่อร่อยด้วยและยังเก็บไว้ใช้ได้นานด้วยนะครับ1-2 อาทิตย์เลยนะโอเคครับขั้นตอนต่อไปให้ใส่กะหล่ำปีลวกลงไปนะครับจะทำการผัดคลุกเคล้าไปกับหมูแบบนี้เลยบอกว่าเวลาเราลวกกะหล่ำปีไปแล้วนะครับมันจะทำให้การผัดง่ายขึ้นมากๆเลยครับเพราะว่ามันสุกมาแล้วระดับนึงใช่ไหมครับเวลาการผัดเนี่ยเราก็จะใช้เวลาที่น้อยลงนะครับและตัวกะหล่ำปีเนี่ยจะมีกลิ่นฉุนที่น้อยลงด้วยเช่นกันนะครับบางคนเนี่ยไม่ชอบกลิ่นกระดำปีแบบกลิ่นเหม็นเขียวนะครับแต่ว่าอันนี้ช่วยลดกลิ่นเหม็นเขียวได้ดีมากๆเลยนะครับขั้นตอนต่อไปให้ใส่น้ำปลาแล้วก็น้ำตาลลงไปนะครับและต่อไปก็จะเป็นกระเทียมเจียวครับเป็นอย่างสุดท้ายเลยจากนั้นทำการผัดคั่วคลุกเคล้าแบบนี้นะครับประมาณสัก30 วิพอนะครับด้วยไฟกลางๆนะไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไหม้ครับอ๋อลืมอีกอย่างนึงถ้าใครอยากเพิ่มรสชาติความแซ่บกับเมนูนี้สามารถใส่พริกเพิ่มลงไปได้เหมือนอย่างที่ผมทำนะครับผมก็จะหั่นพริกใส่ลงไปแบบนี้นะครับเพื่อเพิ่มความแซ่บแล้วก็ความมีกลิ่นหอมของพริกให้กับผัดกะหล่ำปีของเรานะครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตักเสิร์ฟใส่จานได้เลยจะบอกว่าเพื่อนๆสามารถกินกับข้าวต้มก็ได้หรือข้าวสวยก็ได้นะครับทอดไข่เจียวไข่ดาวเพิ่มเนี่ยเด็ดมากๆเลยนะครับยังไงก็ขอฝากเมนูนี้ไว้กับเพื่อนๆด้วยนะครับหวังว่าคงจะถูกใจทุกคนนะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ